คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดนำผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวจัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนค่ะณที่ทำการชุมชนตาลเดี่ยวเขตเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติจินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีสั่งการให้นายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ออกให้ความรู้ในด้านการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัยห่างไกลจากโรคพร้อมนำออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยโดยมีนายประสิทธิ ศรีมูลหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวและนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนำสมาชิกจัดกิจกรรมการออกกำลังกายกิจกรรมพัฒนาจิตใจเข้าวัดฟังธรรมกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพให้ประชากรผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการส่งเสริมสุขภาพของตนเองครอบครัวและชุมชน